รับพาเวลผู้สายลับพลและนาจาพิทเบฟเดอะซีรีส์พี่พูดยาวไปเนาะขอโทษด้วยนะคะตื่นเต้นจังเลยวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่อบอุ่นรู้ว่าหลายคนติดตามกันอยู่ในทุกๆช่องทางเลยเพราะว่าอยากจะมาเจอพวกเราทั้ง5คนนะคะอยากจะให้ทักทายแนะนำตัวเองกันทีละคนแล้วกันดีไหมคะเริ่มจากใครก่อนดีจากฝั่งไหนก่อนดีฝั่งไหนก่อนดีผู้ไหมได้โอเคมาไล่ๆแบบนี้เลยนะวันนี้ผมได้ไหมคะที่จะพูดอยู่แล้วพี่ใช่ไหมเฮ้ยเพราะว่าพี่ก็มีโจทย์เหมือนกันพี่อยากให้แนะนำตัวเองทักทายในสองเวอร์ชันเป็นตัวเองแล้วก็หมายถึงว่าเป็นภูแล้วก็เป็นบทบาทของเราที่ได้รับในซีรีส์เรื่องนี้บทบาทของเราแต่ก็พูดชื่อภูเหมือนเดิมเหรอนะยังไงก็ได้ผสมได้เลยแล้วแต่ครีเอทมุ้ยมันเริ่มยากละยากแต่คำแรกมาปุ๊บเลยโอเคไม่เป็นไรเรามั่วไปก่อนได้เลยค่ะตามสบายก็สวัสดีครับผมชาลีครับรับบทโดยภูครับสำหรับกันแบบนี้นี่เองโอเคนะคะเมื่อกี้คือแบบไหนเมื่อกี้คือแบบภูละเออแบบภูชาลีเหรอชาลีสวัสดีครับผมภูครับรับบทเป็นชาลีเดี๋ยวค่อยมาคุยกันว่ามันต่างกันขนาดไหนนะคะต่อเลยพาเวลสวัสดีจ้าพาเวลจ้าอันนี้คือพาเวลรับบทเป็นเบฟครับส่วนเบฟเหรอสวัสดีครับพาเวลนะรับบทเป็นเบฟแค่นั้นแหละมองอะไรนักหนามาต่อเลยอยากสวัสดีครับนัทครับรับบทเป็นเวครับเย้มาเวรับไปละเป็นเวหรอต้องยังไงยากเลยอ่ะสวัสดีครับเวครับรับบทโดยนัทครับอ๋อคือมันต้องมีแบบอินเนอร์อ่ะคือมันส่งสายตาหรืออะไรประมาณนี้อ่ะโอเคเข้าใจแล้วต่อเลยค่ะสวัสดีครับเฮ้ยไม่ใช่สวัสดีครับสายลับครับรับบทเป็นอลันครับแล้วอลันล่ะถ้าเป็นอลันเหรออืมยังสวัสดีครับอลันครับรับบทโดยสายลับครับก็ผมไม่ต่างครับเขาทางคล้ายมีความลุ้นเอ้ยไม่ก็เขาแคสติ้งมาดีเออมาสวัสดีครับพลครับรับบทเป็นเจฟครับครับแล้วเจฟล่ะสวัสดีครับเจฟครับชื่อเจฟไม่ได้ชื่อไอ้หนูรับบทโดยพลครับเฮ้ยแค่นี้ก็สนุกแล้วอ่ะคือซีรีส์ตอนนี้ก็คือดำเนินมาจนถึง EP ต่อไปคือ EP ที่5เนาะใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนที่เราจะลงลึกพูดกันอีกยาวๆเลยทั้งในช่องทางออนแอร์และออนไลน์นะอยากจะฝากแฟนๆที่ตอนนี้เยอะมากๆในทุกช่องทางเลยนะคะช่วยกันปั่นเทรนด์วันนี้เรามีแฮชแท็กกันด้วย Flex1045xพิทเบฟนั่นเองนะคะต้อนรับทั้ง5คนเข้าสู่ Flex 104.5 นะคะถ้าเกิดว่าเราขึ้นเทรนด์อันดับ1พี่ก็มีโจทย์ในใจเหมือนกันพี่อยากจะขอทั้ง5คนถ้าขึ้นอันดับ1พี่ขอเป็น1มีมหรือว่าท่าที่มันฮอตซึ่งให้ตรงกับคาแรคเตอร์ในซีรีส์ก็ขอแบบไม่เร่าร้อนก็โรแมนติกของแต่ละคนของแต่ละคนโอ้ต้องมีคนละหนึ่งแต่ละคนคนละท่ายั้งใจเย็นเดี๋ยวต้องเดี๋ยวอย่าเดือดนึกว่ามันขึ้นแล้วไงแปลว่าใกล้ใกล้แล้วต้องอันดับหนึ่งแล้วล่ะนะคะจะได้แบบได้ดู5ท่าในวันนี้นะคะได้ว่าตอนนี้ซีรีส์มันกำลังเข้มข้นมากๆเลยถูกต้องไหมครับมันตั้งแต่ EP แรกอยากให้ช่วยกันเล่าแล้วกันว่าทำไมมันถึงน่าติดตามมันมีดียังไงขอแบบคนละนิดคนละหน่อยเริ่มที่ใครก่อนดีเริ่มก่อนเลยแล้วกันเอาเอามาคือซีรีส์ของเราเนี่ยมีความเข้มข้นแล้วก็ทิ้งท้ายให้ติดตามทุก EP แล้วก็มีเรื่องของดราม่าเรื่องของเส้นเรื่องแล้วก็เส้นรักเข้ามามันจะทำให้แบบทุกคนอยากดูตอนต่อไปงั้นถามนัดต่อเลยทำไมคนถึงกรี๊ดซีรีส์เรื่องนี้มากขนาดนี้มันมีดียังไงด้วยความที่มันอาจจะใหม่ด้วยความที่เป็นนักแข่งรถอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าแข่งรถไม่พอเรายังมีแข่งรักกันด้วยเลยทำให้น่าติดตามเข้าไปใหญ่แล้วก็บวกกับว่ามีเรื่องของพลังพิเศษมีอะไรพิเศษอีกคะถามต่อเลยค่ะใส่รับใส่รับครับถามต่อเลยมีอะไรพิเศษอีกซีรีส์เรื่องนี้เราต้องขายของขายของซีรีส์เรื่องนี้ก็คือถ้าเป็นเส้นเรื่องเนี่ย12 คนจะเป็น EP แรกๆเนี่ยจะเป็นการปูเพื่อให้แนะนำตัวละครก่อนแล้วก็ทิ้งปมในแต่ละคนเอาไว้
ทิ้งปมแล้วก็เอาไปเฉลยตอนท้ายทีละคนทีละคนมันเลยน่าติดตามตรงนี้ซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะมีสปอยสำหรับ EP วันพรุ่งนี้ให้ด้วยเนาะเฮ้ยอันนี้เราถามได้ถ้าพี่พร้อมจะเข้าห้องเย็นกับพวกเราห้องเย็นขอโทษถามผู้จัดการก่อนนะครับเลยพี่ชอบอันนั้นถามคนต่อมีอะไรอีกโอ้โหเขาเอาไปซะหมดละเฮ้ยเรายังเหลืออีกคนเพลงอ๋อมีเพลงครับเพลงประกอบที่เพราะมากๆครับซึ่งวันนี้พลก็จะมาร้องโชว์ด้วยทุกคนเลยครับใช่ครับใช่เพราะว่ามันก็มีเพลงที่จริงๆแล้วคือ12คนน่ะใช่ไหมวันนี้เสียดายที่อาจจะมาไม่ครบแต่ว่าทุกคนก็จะมีเพลงเป็นของตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะได้ฟังกันถูกไหมคะภูครับผมมีอะไรอีกตัวปิดท้ายของพี่มีอะไรเรามีอะไรดีความพิเศษของซีรีส์เรื่องนี้พี่เบฟกับซีรีส์มีอะไรที่มันแบบความแซ่บความอะไรบอกความแซ่บมันแซ่บยังไงความแซ่บมันมีอ่ะเอางี้เดี๋ยวพี่ช่วยคิดไหมเอาเป็นบทพูดส่งกันส่งรับส่งกันกับพาเวลไหมสักหนึ่งความแซ่บให้พี่แบบได้ฟังแต่ว่าต้องเอาท่าประกอบได้สำหรับคนที่ติดตามไลฟ์แล้วก็คนที่อยู่ที่นี่แต่ว่าต้องเอาให้คนที่ฟังในรถเขาเข้าใจเรื่องราวด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องมีพูดด้วยความแซ่บยกตัวอย่างสักหนึ่งซีนได้ไหมสักหนึ่งประโยคอะไรงั้นเริ่มก่อนเลยอ่ะพูดเริ่มเลย เริ่มก่อนเลยต้องพูดว่าอะไรผมอะไรตะโกนว่าผมตกลงอ้าวช็อตมึงมั่นใจนะที่มึงตอบตกลงเนี่ยว่ามึงทำเป็นแหละของแบบเนี้ยเริ่มแล้วกูไม่ให้หยุดนะของแบบเนี้ยถ้าพี่เบฟอยากรู้อ่ะก็ต้องลองเทสเอานะครับเอ้ยงั้นก็เทสเลยอย่ามานะอยู่กับพี่ก่อนอยู่กับพี่ก่อนโอ้ยนั่งอยู่ตรงนี้นะผมนั่งอยู่ตรงนี้นะใช่ไหมคุณเป็นตะกร้องจริงจริงแล้วอ่ะคนกับสายลับอ่ะเกือบจะหยิบหมอนข้างหลังเอามาจิ้มไม่คือเขาเป็นตะกร้องเขาจริงอันนี้คือตัวอย่างแล้วกันอันนี้ถ้าเกิดว่าเอาสัก10ระดับแบบ1ถึง10อ่ะอันนี้ถือว่าอยู่ที่ประมาณระดับไหนของความฟินจิกหมอนที่แฟนๆจะได้สัมผัสกันในซีรีส์เรื่องนี้ที่ทำเมื่อกี้สักครึ่งหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเรามีแซบกว่านั้นใช่เรามีแซบกว่านั้นอยู่แล้วมีแซบกว่านั้นเนาะความสัมพันธ์ของตัวละครจริงๆคือทั้งหมดเลยยกตัวอย่างว่าวันนี้ให้เห็นภาพชัดๆก็คือ5คนมันมีความสัมพันธ์อะไรยังไงกันบ้างเล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมคะได้ครับก็คือหลักๆเนี่ยคือเรื่องPitch the Seriesมันจะดำเนินเรื่องด้วยเบฟที่เป็นนักแข่งก็คือเขาจะเป็นนักแข่งเอลิสแล้วก็ชนะทุกสมัยเขาจะมีพลังวิเศษทำให้เขาแบบได้ยินเสียงได้รับกลิ่นสัมผัสอะไรเร็วกว่าคนอื่นคือสูตรประสาทเขาดีมากใช่ตาเขาเนี่ยจะมองสโลว์ได้หมดเลยจะรู้ว่าใครจะขับขึ้นมาทางไหนอะไรเงี้ยก็จะกันผู้ต่อสู้ได้แล้วหลังจากนั้นจะมีเด็กคนนึงที่เข้ามาในชีวิตก็คือชาลีนี่แหละชาลีเล่าต่อเลยที่ชาให้ยังไงเล่าต่อเลยโอเคเราโยนไปเรื่อยเป็นเกมเป็นเกมชาลีก็เป็นเด็กเนิร์ดถ้าเป็นเด็กเนิร์ดเอาให้จบนะต่อให้ครบทุกคนโอเคเซเว่นธรรมดาก็เข้ามายื่นข้อเสนอพิเศษกับพี่เบฟเพราะเขาเป็นไอดอลของเราแล้วก็มาขอยืมรถเขาเพราะเราอยากมาแข่งแต่เราไม่มีตังค์แล้วมันก็เลยเกิดดีลจูอา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  explain ได้แบบคนน่าติดตามจังเลยดีลลับที่ไม่รับใช่แล้วหลังจากนั้นก็เกิดเรื่องราวขึ้นเราไปหาตัวละครอีกมากมายเรื่องราวต่อไปโดยนั้นเวเป็นเพื่อนสนิทเวต่อก็คือเป็นเพื่อนสนิทของเบฟที่เริ่มตั้งทีม X Hunter เนี่ยมาพร้อมกันกับพี่อรันแต่ว่าทีเนี้ยเขาก็จะเป็นคนคอยระแวดระวังเรื่องราวเกี่ยวกับทีมทั้งหมดว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวจะมีสายสืบจากทีมไหนเข้ามาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าพอตอนที่ชาลีเข้ามาเขาต้องคอยเช็คคอยสแกนดูว่าคนนี้โอเคหรือเปล่าที่จะให้เข้ามาอยู่ในทีมให้เข้ามาอยู่ใกล้ๆเบฟอะไรอย่างเงี้ยงั้นต่อที่อรันต่อที่สายอรันค่ะอรันก็จะอยู่เกือบสูงสุดของห่วงโซ่อาหารโอ้ยเองอ่ะมาถึงอะไรเรื่องอะไรถ้าไม่มีอรันเบฟไม่มีรถขับนะโอ้โหมีวันนี้พ่อพี่ให้นะน้องเดี๋ยวมันจะมีสูงกว่านั้นอีกเดี๋ยวมันจะมีสูงกว่านั้นรอติดตามครับรอติดตามอันนี้ก็จบเหรอพลจบแบบนี้เลยเหรออธิบายตัวเองนิดนึงมาตัวเจมส์นะครับเป็นมาขอฝึกงานครับที่อู่ X Hunter ครับเป็นนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่แล้วก็เจอกับชาลีมีแผนการนั้นหรือเปล่าที่เข้ามาในนี้ก็ต้องรอติดตามดูนะก็คือไม่ต้องถามหรอกมีอยู่แล้วแหละแต่มีอะไรใช่ไหมใช่อันนี้ก็ต้องติดตามกันไปนะคะอันนี้ถือว่าเห็นว่าเป็นนิยายออนไลน์ที่มีคนอ่านเป็นแบบพันล้านครั้งเลยเหร
สุดยอดแล้วคือเขาทำการบ้านในการแคสพวกเรามาแล้วก็บอกว่าคาแรคเตอร์มันคือตรงกับนิยายมากๆและที่สำคัญคือเคมีพวกเราก็คือได้มากๆเลยเพราะฉะนั้นพี่อยากจะให้ในฐานะที่เราสมบทบาทได้ดีมากๆแบบนี้ให้เมาส์ตัวละครของตัวเองได้ไหมว่าตัวละครนี้มันยังไงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเมาส์เลยเหรอใช่เมาส์ตัวละครก็คือพาวเวลก็จะเมาส์ถึงเบฟอะว่าแบบเออเบฟเป็นคนยังไงเมาส์นะใช้คำว่าเมาส์นะเพราะฉะนั้นมันจะต้องไม่ใช่เรื่องที่แบบไปชื่นชมนู่นนี่เขามันต้องเมาส์เออมาเราก่อนเลยเหรอพาวเวลโอเคได้ค่ะงั้นก็อยากเมาส์ว่าเบฟเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเปลี่ยนคู่นอนบ่อยเขาชอบไปหาคนอื่นเออจริงแบบแต่ละวันนี้หยุดไม่ได้เลยมันต้องไปหาใครสักคนเพื่อจะทำสมาธิก่อนแข่งเขาเป็นคนแบบนี้เป็นแบบนี้ผมว่าเป็นคนไม่ค่อยดีอ่ะแต่ว่าเออใช่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ดีอ่ะได้แต่รู้สึกดีเออว่าก็อยู่ในหัวใจเพราะว่าคนไม่ค่อยดีที่มีแต่หัวใจเออทําแปลกเฮ้ยงั้นเวต่อเลยเมาหน่อยเมาหน่อยเมาหน่อยให้เมาเวอ่ะครับก็คือไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบทําไมไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันซับซ้อนเกินไปตอนเราเล่นแล้วเราเหนื่อยเหนื่อยแบบมันต้องคิดหลายเลเยอร์ไปหมดเป็นคนที่แบบว่าคือรู้สึกอย่างนึงแหละแต่ว่าบางทีก็แสดงออกอีกแบบนึงแต่ในใจเป็นอีกแบบนึงนะเราต้องการให้เขาทำอีกแบบนึงด้วยยากอ่ะมันซับซ้อนแต่คนดูจะเข้าใจคนดูจะค่อยๆเริ่มเข้าใจแล้วจะไปแบบเข้าใจมันเป็นการแบบค่อยๆเริ่มทำความเข้าใจแล้วจะไปเข้าใจตัวละครเวจริงๆอ่ะคือที่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าถามว่าอ่ะสำหรับตัวเวที่ดูเหมือนแบบมันดูเข้าใจยากแต่ถ้าใน5คนนี้ในเรื่องเนี่ยใครเข้าใจเรามากสุดมีไหมก็ต้องเบฟอยู่แล้วก็ดูไม่ค่อยเข้าใจนะก็จริงก็จริงดูไม่ค่อยเข้าใจอ่ะฉันก็แบบเอเวนไม่เข้าใจเลยอ่ะงั้นเอาเป็นว่าให้ใส่ลับเข้าใจอะไรในตัวอลันบ้างเมาส์หน่อยเมาส์หน่อยเขาเป็นคนยังไงน่าจะหนักหนักเลยเหรอไอตอนเล่นอ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอแบบพอออนแอร์แล้วเราก็มานั่งดูแล้วเรารู้สึกว่าอลันมันไม่สนใจอะไรเลยจริงเหรอชิวอะชิวใครจะแอบรักใครจะทะเลาะกันใครจะมีปัญหาอะไรกันนี่เขาจะทำไม่สนใครทำอะไรทำไปเลยอยู่กับรถคุยกับรถก็เป็นมาดแบบเจ้าของอู่ไงใช่ไหมแต่ว่าอลันเป็นคนให้คำปรึกษาเรื่องความรักกับเวเออมีคำคมได้มีคำคมจำได้ก็เหมือนจะฟังเออเออเอออะงั้นต่อเลยตอนที่เจฟค่ะเมาส์เจฟหน่อยค่ะเจฟดูเป็นตัวละครที่เหนื่อยครับความลับเขาเยอะมากครับเขาจะกุมความลับของหลายๆอย่างไว้เยอะมากแล้วเขาจะเก็บไว้ตลอดปะก็ผมมาไม่ตลอดไปหรอครับสัก EP เนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยจะเริ่มยังเก็บอยู่ปะแต่ที่จริงอย่าง EP ที่แล้วมันก็เริ่มปล่อยความปล่อยแล้วใช่ปล่อยแล้วอ่าโอเคงั้นเขาเป็นหมอดูนะในเรื่องน่ะหมอดูอะไรเขาเห็นอนาคตได้เขาแบบจริงได้เลยจริงได้เลยจริงได้ชอบนะโอเคมีพวกเรามันได้จริงๆปิดท้ายที่ภูค่ะปีแรกผมมีแล้วนะก็ชาลีเหรอให้เมาก็ลด energy ลงบ้างคนเล่นมันเหนื่อยคือเป็นเด็กเนิร์ดที่พลังงานค่อนข้างจะสูงที่แบบโดนคุณเบฟวีนใส่ยังไงวีนฉ่ำยังไงก็คือยิ้มสู้ยิ้มสู้แล้วก็แบบพละเพิ่มแบบอะไรเรียกว่าอะไรสร้างสีสันขึ้นมาจนแบบทำให้เขาแบบอารมณ์ดีขึ้นแล้วกันคาแรคเตอร์แต่ละคนชัดเจนแล้วก็ต้องการกันละกันทั้งเรื่องเลยถูกไหมคะรวมถึงในเรื่องนี้เราจะได้ฟังเพลงมากมายหนึ่งในนั้นก็คือเพลงที่วันนี้พาวเวลกับภูจะร้องให้พี่ฟังนิดนึงแหละใช่ไหมเบเตอร์มีใช่ใช่พร้อมไหมพร้อมไหมเบเตอร์มีเอาเลยแหละเอาเลยไหมเวลาเราแล้วประเด็นคือตอนนี้เทรนด์เราก็อยู่ที่อันดับ4แล้วถูกไหมคะอยู่ที่อันดับ4นะคะเราจะไลฟ์กันไปเรื่อยๆด้วยหลังจากนี้นะพร้อมไหมพาวเวลกับภูครับเบทมีนะคะครับไปร้องสดเลยเนาะไม่ได้ซิงค์เนาะเอายังนับ1 2 3ดีใจจังที่ฉันได้เจอเธอคนเดียวที่ทำให้ได้เจอความสวยงามที่เคยต้องการที่ฉันไม่เคยได้เจอใครดีใจที่วันนี้ฉันมีเธอเธอเปลี่ยนทุกวันของฉันเลยเป็นเพราะเธอเป็นเพราะเธอฉันได้เจอกับฉันคนใหม่
ฮ้ยนี่ครั้งแรกที่ร้องสดที่แรกเลยจริงป่ะเฮ้ยก็ถึงขนาดนี้แล้วเราร้องสดมาตลอดไม่ร้องแบบไม่มีซาวแบบใช่ใช่ใช่ไหมแบบเรียวแบบนี้เลยใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยยังมีเพลงอื่นๆที่อีก3คนก็ร้องแต่ว่ายังไม่ได้ฟังกันเลยใช่ป่ะกำลังจะปล่อยใช่ไหมถูกไหมแฟนๆยังไม่มีโอกาสใช่ไหมใช่เออก็เลยอยากจะให้แบบนิดนึงเวลามันเหลือแบบไม่เยอะจริงๆขอ1ท่อนได้ไหมอ่ะนะ1ท่อนแต่เดี๋ยวพี่ชวนให้ร้องต่อในช่องทางออนไลน์ที่ Flex Connect นะคนอยากจะนิดนึงไหมชวนให้เขาอยู่ต่อกับเราได้ครับมาก็จะเพลงนี้จะปล่อยใน EP ต่อไปนะมาเลยมาเลยคนไม่ค่อยดีในแต่รู้สึกดีและคงไม่มีสิทธิ์หวังได้อยู่ในหัวใจคนไม่ค่อยดีที่มีแต่หัวใจจะสู่คนของเธอที่เป็นคนดีของใจยังไงเอาเป็นว่าพี่เก็บของดีก็คืออีกหนึ่งเพลงที่เป็นเพลงของสายลับและคนเดี๋ยวไปร้องให้ฟังกันต่อในช่องทางออนไลน์เพราะว่าเขาจะจัดเต็มกันมากๆเพราะว่าเป็นเหมือนงานคู่ไงเขามีเต้นไหมเพราะฉะนั้นจะทำทุกอย่างที่พี่ขอถูกป่ะสายลับกับพลทำทุกอย่างที่พี่ขอแต่ว่าตอนนี้พี่เหลือเวลาอีกประมาณไม่เกินหนึ่งนาทีให้ทั้ง5คนฝากสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะพิทเบฟเดอะซีรีส์ฝากเป็นตัวแทนคนอื่นๆในเรื่องนี้ด้วยนะคะครับอยากจะให้ฝากอะไรโอเคก็อยากฝากพีทเบฟเดอะซีรีส์ด้วยนะครับบอกเลยว่าใครที่ไม่เคยดูเนี่ยถ้าได้มาดูเนี่ยสนุกแน่นอนแล้วก็ EP หน้าเนี่ยเป็น EP 5แล้วพรุ่งนี้ EP 5มาแล้วบอกเลยว่าความขมเนี่ยมันค่อยๆจางและความหวานจะตามมาแล้วนะใครที่อยากติดตามนะครับทุกวันศุกร์ 3:15 ทางช่องวัน31นะครับดู Uncut Version ได้ที่ iCE นะครับผมฝากพวกเราทั้งหมด12คนด้วยวันนี้มาได้แค่5คนเท่านั้นใช่นะคะก็เนาะถ้ามีโอกาสวันหลังเราต้องได้เจอกันแบบเยอะๆเพราะว่าจริงๆวันนี้5คนก็ถือว่าเข้มข้นมากๆที่คุยกันแล้วก็เวลาเนี่ยยังไม่พอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปสนุกกันต่อนะคะในช่องทางออนไลน์ของ Flex Connect นะคะที่ไลฟ์ของเรา YouTube และ Facebook นะคะวันนี้ขอบคุณทั้ง5คนมากๆเลยจากพิทเบฟเดอะซีรีส์ขอบคุณครับบ๊ายบายสุดยอดเลยเรายังอยู่ด้วยกันนะคะแบบว่าเป็นช่องทางคู่ขนานตอนนี้เรายังไลฟ์กันต่อนะอ๋อเรายังไลฟ์ซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าด้านหลังค่ะสายลับกับพลพร้อมไหมคะพร้อมไหมครับเพลงของคุณที่ก็ยังไม่ปล่อยเหมือนกันถูกไหมใช่ครับยังไม่ปล่อยใช่ไหมแต่ว่าวันนี้พร้อมที่จะร้องให้ฟังแล้วเต้นด้วยไหมเราไม่มีเพลงนี้ไม่มีเต้นนี่เหรอของนัทมีไหมของนัทมีไหมไม่น่าได้เนาะเต้นแบบสโลได้ไหมไม่แต่เมื่อกี้ตอนร้องเพื่อนๆก็ดูแบบทางอะไรอย่างงี้ดูตั้งใจทำลายสมาธิรู้ไงโอ้ไม่ได้งั้นเราเต็มที่ทำลายสมาธิเขาได้พร้อมไหมคะใส่รับกับผลกับเพลงรออย่างนี้แหละรอบอกแล้วครบก็จบครับผมมา1 2 3ชอบมาตั้งนาน I told you so แค่เราใกล้กันเท่านั้นก็ดีต่อหัวใจไม่มีแล้วจึงมีคำว่าเหงาทุกๆวันคือเรื่องของเราอย่าปฏิเสธเลยได้ไหมบอกแล้วว่าคบกันก็จบอุ้ยน่ารักค่ะอันนี้เป็นเพลงแบบฟิลกู๊ดป่ะฟิลกู๊ดครับเนาะของนัทจะเป็นฟิลเศร้าเนาะฟิลเศร้าฟิลอกหักคือแบบไม่มีใครไม่มีแฟนเศร้าเนาะโอ้สับสนเนาะคาแรคเตอร์เราก็สับสนแล้วเพลงเรายังเศร้าอีกเนาะใช่ไหมอะไรอย่างเพลงของสายลับกับพลจะได้ฟัง EP ไหนคะอย่างของนัทนี่ก็คือ EP พรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้แล้วจะได้ฟังแล้วนะคะของเราล่ะของเรา EP ไหนรู้ไหมบอกได้ไหมแหมทำเป็นเกาจมูกต้องรอติดตามต้องรอติดตามเพราะต้องรอติดตามเหรอไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถบอกได้ไหมเดี๋ยวการเข้าห้องเย็นอะย้ำอีกทีนะคะวันนี้เรามีภารกิจนะคะแฟนๆของ Pit Babe The Series นะคะถ้าเกิดว่าเราปั่นเทรนด์ #flex1045x Pit Babe ได้ถึงอันดับ1พวกเราทั้ง5คนค่ะจะต้องยอมทำมีมหรือว่าท่าที่มัน
เร่าร้อนหรือโรแมนติกให้เพราะเราได้ดูคนละหนึ่งท่าว้าผู้ขำไรกำลังคิดคิดรอลองเซิร์ฟไหมล่ะไม่ได้มันต้องรอให้ได้หนึ่งก่อนไงรอโอเคสู้เขานะคะทุกคนนะคะเราจะได้มีมกันถึง5มีมเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้นะคะคือดูเรื่องนี้เนี่ยหลายๆคนเขาก็จะแบบเชียร์คนนู้นเชียร์คนนี้แต่ถามในฐานะที่เราแบบสวมบทบาทนักแสดงหลักในเรื่องนี้เราเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมไม่ต้องเป็นตัวเองก็ได้นะคือแบบลึกๆแล้วเวลาเราดูแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากให้คนนี้เขาแบบสมหวังในเรื่องตอนนี้อะไรอะไรเงี้ยค่อนข้างเอาใจช่วยชาลีอยู่นะหรอเพราะว่าทำไมอ่ะเขาต้องเอาใจผมไม่ได้แล้วผมก็วีนใส่เขาทุกวันหรอวีนใส่เขามา1 EP ครึ่งละ1 คุณก็หยุดวีนสิไม่บทมาส่งไปงั้นผมก็ต้องเล่นถูกป่ะแต่ว่าแล้วคุณเห็นใจเขามากสุดไหมเพราะว่าพรุ่งนี้คุณจะเริ่มที่จะเบาลงยังผมก็พอจำได้ที่ผมถ่ายไปแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรบ้างนะแต่ว่ามันก็มีซีนหวานๆบ้างหรองั้นลองซีนหวานๆเพื่อเป็นการแบบให้กำลังใจเขาตรงนี้ไหมล่ะเพราะว่าเราวีนเขาไปเยอะแล้วต้องอีพีคือลองซีนหวานๆแล้วเพื่อนข้างหลังเนี่ยเขาพร้อมซัพพอร์ตเดี๋ยวประเด็นคือเล่นซีนอะไรไปช่วยกันเลือกก็ได้เพราะว่าเรามา5คนเราก็เป็นงานกลุ่มได้เลือกซีนด้วยกันแต่ว่าพาเวลก็ต้องเอาซีน EP ที่แล้วเพราะว่าจำได้โอเคหวาน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 รู้หรอพูดถึงอะไรหวานหวานเลยนะซีน EP ที่แล้วมันมีหวานอยู่ซีนเดียวจริงจริงนะได้อ่ะขอตั้งสติแป๊บมา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 เนี่ยนี่รอรอนี่รอแจ็คเก็ตตัวเดียวกันเลยทำไมไม่อยู่โรงพยาบาลนะกลับมาทำไมผมไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยกินยาใส่เฝือกแป๊บเดียวก็หายแล้วแล้วมีตรงไหนร้าวไหมตรงนี้ประมาณอ้าวยังไม่จบนะมาต่อมันเขินแล้วเรามาเป็นผมไหมล่ะใจผมร้าวไปหมดตอนเห็นพี่ตกอยู่ในอันตรายอ่ะเออซีดีพีที่แล้วทีวีที่แล้วเราย้อนให้ดูกันแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากๆสามคนไหวไหมคะโอเคเฮ้ยคุณไม่มีซีนหวานนะเราก็เศร้าเชียวส่วนคู่เขาก็หวานเจี๊ยบใช่ไหมเราไม่บอกงั้นถามนัดเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมในเรื่องนี้ณตอนนี้หรือว่าจะเป็นแบบตอนสุดท้ายอะไรอย่างงี้ก็ได้อยากจะแบบสปอยให้พี่รู้อะไรอย่างงี้ได้หมดเชียร์ใครเชียร์โทนี่แล้วกันทำไมอ่ะรู้สึกว่าแบบพี่เอสหรอมันวุ่นวายเหลือเกินตอนนี้อยากให้โทนี่มาจัดการแล้วก็แบบยิงใครไม่ฟังก็ยิงแล้วก็ตายให้หมดปิดเรื่องจบไปเลยเพราะว่าตอนนี้แบบสถานการณ์ค่อนข้างวุ่นวายแบบปวดหัวปวดหัวแล้วนี่ก็มีเรื่องนั่นก็มีเรื่องวุ่นวายไปหมดโทนี่มายิงให้หมดจบเลยจบเออไม่ต้องไปถึง13 EP หรอกไม่ต้องเลย3ตัดเรื่องจบ7ก็พอปวดหัวถามต่อใส่รับล่ะคะเชียร์ใครคะเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมตัวเองก็ได้นะเรามันน่าสงสารเรามันดูไม่สนใจอะไรเลยยกเว้นอุ๋งเรางี้เฮ้ยเขาสนใจนะมีอย่างเดียวที่เขาสนใจคือเขาสนใจไอ้หนูของเขาเน่ใครจะเป็นอะไรแล้วแต่ไหนสนใจให้ดูหน่อยเออสนใจยังไงหรอหนูเออมีหนูสยามหนมอร่อยเยอะเลยอยากกินด้วยไม่ต้องยุ่งแต่ไปด้วยไม่พูดนะอยากไปนะแต่เป็นตัวเจ็บไม่ได้อยากไปไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมแต่พลนี่อยากไปแล้วพลเชียร์ใครเชียร์ใครเหรอครับเชียร์เจ็บครับเฮ้ยเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ย EP ที่จะถึงเนี่ยพรุ่งนี้เหมือนเขาโดนใครดุมาก็ไม่รู้ครับเหมือนไม่เข้าใจเขาคนข้างๆป่ะน่าเป็นคนข้างๆครับหรอนี่ไงนี่ดุข้างขวานี่เจ็บนะพี่เชอร์ลี่ก็เลยเห็นใจเขาเชียร์เขาใช่ครับทุกคนในทุกคาแรคเตอร์จริงๆก็มีปมใช่ไหมคะมีความแบบน่าเห็นใจไปหมดใช่ไหมใช่ไหมรวมอ่ะภูล่ะภูเห็นใจใครอยากจะเชียร์ให้กำลังใจใครสุดในเรื่องนี้โอ้โหตอนนี้ก็ชาลีก็น่าสงสารสุดแล้วนี่เพราะคนนี้ไงขนาดคนวีนยังสงสารสงสารแหละไม่ก็คือตอนเอาตรงนั้นเพราะอ่านในบทอ่ะมันก็ไม่
มันก็พอเห็นภาพว่าแต่ละซีนในเอ้ยแต่ละ EP มันจะมีซีนอะไรบ้างเราก็รู้ว่าซีนเนี้ยเอ้ย EP เนี้ยเราจะวีนฉ่ำแต่ว่า พอมันไปเห็นเป็นภาพจริงๆอ่ะมันค่อนข้างวีนเยอะอยู่พอมันรวมตัดเป็นแบบแล้วมีแบบคนที่แบบรวมซีนในซีรีส์เนี่ยซีนที่เขาผักผมเนี่ยเอามาตัดรวมกันต้องผักไปกี่รอบเนี่ยต้องผักแบบตุบตุบตุบเยอะเรามันก็โหดร้ายบางอย่างก็อินพอไว้ก็เลยออกมาธรรมชาติเชียวบางอย่างก็ลงอินเกอร์หนึ่งพักเลยซึ่งถูกใจพุ่มกลับมาใช่ไหมคะอันนี้คือในเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยก็น่าจะเป็นแบบความเนี่ยคือเวลามาคุยอย่างเงี้ยมันคือบรรยากาศที่มันดูสนุกมากๆเลยเนาะแต่ว่าจริงๆเราจริงจังมากๆเช่นกันแล้วในแต่ละฉากแต่ละ EP ที่ปล่อยออกมาก็แน่นอนมันจะมีคัตซีนที่แฟนๆก็จะรวบรวมมากมายยกตัวอย่างที่ภูบอกนะคะแล้วก็อาจจะมีซีนที่ตัวเราเองเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งมากเป็นต้นใช่ไหมวันนี้เลยอยากจะให้แต่ละคนคัดซีนของตัวเองแล้วทำให้ดูกันคนละหนึ่งซีนได้ไหมฮะเราเล่นไปตั้งสองซีนแล้วเล่นไปหลายซีนแล้วซีนไม่นับไม่นับไม่นับใช่ด้วยนัดยังไม่ได้ทำอะไรพี่ดูเลยดีแล้วงั้นไม่เป็นไรค่ะงั้นเราเริ่มกันที่นัดไหมเราเริ่มกันที่นัดแล้วอยากซีนไหนดีอะซีนในใจของตัวเองอาจจะถ้าจำไม่ได้ก็อีพีที่แล้วหรืออยากจะสปอยอีพีอื่นๆที่แฟนๆอาจจะยังไม่ได้ดูแอร์เย็นจังกอดกันได้กอดกันได้ผมคิดได้นะผมคิดได้นะตอนนี้ในหัวคือเล่นได้ซีนเดียวเลยมางั้นก็ต้องซีนนั้นแหละถ้าฟ้าจะต้องเสียตัวต้องได้เป็นแอร์ไม่อยู่ในนั้นเอางี้คิดไม่ทันเลยอ่ะคิดทันไหมคิดไม่ทันไม่ได้นัดเราต้องได้แล้วมองเข้าไปที่กล้องตอนนี้คือตอนนี้พุ่งกลับรออยู่หลังกล้องละขอหนึ่งซีนคัดซีนมาเป็นซีนที่เพื่อนๆก็คือเริ่มเครียดกันแล้วห้ามชาลีแล้วกันอ่ะมาห้ามชาลีอ๋อซีนที่มีแต่ดักตบผมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตบแค่แบบว่าหลังจากนี้คนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอูเนี่ยห้ามเข้ามายุ่งนะพี่รันก็ไม่ได้ว่าอะไรป่ะวะมันจะซีเรียสอะไรขนาดนั้นแล้วมึงจะให้มันเข้ามาในฐานะอะไรวะญาติแฟนคนใช้ไอ้เหี้ยแต่กูลืมไปแม่งเป็นแค่คู่นอนเฮ้ยเจ๋งอ่ะเหมือนพี่ดูซีรีส์อยู่เลยแต่ว่าเป็นแบบแนวแบบว่ามันจริงมากอ่ะเหมือนแบบตรงนี้เลยไอ้เฮ้ยเมื่อกี้เหรอครับคนข้างอื่นมาเถอะอ่ะงั้นเราจะต่อที่ใครดีคะจะพาเวลหรือเราจะขึ้นไปที่สายลับดีผมเล่นไปแล้ว2งั้นขอคิดแป๊บนึงมันเริ่มหมดแล้วตอนนี้เล่นไปแล้วโอเคเราเอาเป็นซีนเดียวได้ไหมเราสองคนเล่นด้วยกันเดียวได้ไหมโอเคได้เพราะว่าเขาต้องรับส่งกันอยู่แล้วด้านหลังล่ะอยากจะเล่นคู่กันไหมคู่แล้วกันงั้นนัดแนะกันให้เรียบร้อยนะคะคัดซีนมา1คัดซีนของเรา2คนรู้สึกว่าช่วงนี้เก่งมากนัดเก่งมากเงินในอู่ไม่พอเลยว่ะส่งให้เงินในอู่ไม่พอเลยอ่ะมันมีด้วยเหรอซีนไหนวะสปอนเซอร์ไม่มีเลยอ่ะอยากได้เงินเพิ่มอ่ะเงินในบัญชีไม่พอใช้เอาอยู่นั่นเอาเรื่องนี้เลยซีนนี้ซีนนี้ป่าสั่งอะไรหรือยังแม่รู้แต่ฉันสั่งที่หนูชอบมันเริ่มมีหลายซีนแล้วใช่ไหมเอายังไงดีคะคู่เราไอ้หนูได้ไหมมาผมบอกชื่อเจ๊ไม่ได้ชื่อไอ้หนูไม่ให้เรียกไอ้หนูแล้วให้เรียกอะไรอ่ะที่รักเหรอไปไหนอ่ะไปไหนเอาให้จบแล้วลุ้นอยู่เรามีอะไรจะส่งเขากลับไหมคะอ๋อส่งครับเดินออกครับผมกลับบ๊ายบายตัวเจมส์นี่เดินออกครับตัวเจมส์เดินออกครับไม่อยู่ตรงนี้เฮ้ยคาแรคเตอร์ก็ชัดเจนอยู่นะคะมาคู่เราบ้างพาเกอร์กับภูที่ไรเออมามาอยู่นี่ฮัลโหลเก็บไม้นี่มันจะเก็บไม้กันเราเหลือเกินมาอุ้ยแฟนๆเดานะจะเป็นซีนไหนนะเห็นไหมแล้วมันจะเล่นยังไงนี่ไงพี่ก็โอเคเลือกซีนเหรอไม่ใช่ขาหักก็อย่ามาใกล้ฉันนะเขาห้ามเลือกซีนอืมพี่ยังไม่นอนเหรอถ้ากูไม่นอนกูแล้วมึงจะทำไมก็ไม่ทำไมครับแค่จะบอกว่าฝันดีครับ
คุณนี่คุณคัดก่อนนะเนี่ยคัดเองเนี่ยผู้กำกับสั่งการยังไม่สั่งการยังไม่สั่งการให้แค่ตัวอีกเทคเดียวเท่านั้นจำบทยังไม่ได้เลยตอนกล้องหนึ่งเรากล้องสองมาคนไข้อาปากค่ะไม่ใช่แล้วนะขอพันแต่บุรีดิมาแค่อาจจะบอกว่าฝันดีนะครับแล้วพี่อยากฝันดีไหมครับยุบรีบๆเลยกูอยากฝันดีแล้วมึงก็แค่เดียวไม่ได้มากกว่านี้แล้วเฮ้ยแต่พี่ชื่นชมนะในมุมของคนดูที่ใกล้มากๆคนหนึ่งแต่ว่านัดใกล้กว่านัดใกล้มากแล้วเมื่อกี้นัดดูอย่างเงี้ยโอ้เอ็กซ์คลูซีฟมากเลยส่วนช่างภาพด้านหลังก็โอ้โหสุดๆเหมือนกันเฮ้ยแต่จริงหมายความว่าเราต้องรู้สึกว่าเราสนิทกันสุดๆเลยเนาะเราถึงสามารถเล่นกันได้ทั้งๆที่มีอีก4คนอยู่ห้อมล้อมอ่ะไม่น่าใช่สีและแฟนๆอีกคือมันต้องมีการละลายพฤติกรรมกันมากขนาดไหนอ่ะก่อนที่เราจะเล่นแต่ละซีนคือมันก็ต้องเขินมันต้องแบบอะไรเงี้ยมันทำยังไงจะเวิร์กช็อปกันมาช่ำอยู่เหมือนกันเป็นปีแล้วโปรเจกต์นี้ตั้งแต่ออดิชั่นแล้วก็แคสได้บทแล้วก็ไปถ่ายรายการ Voice Journey ครับประมาณ 2-3 เดือนเลยตอนนั้นถ่ายรายการแล้วก็มีไปเวิร์กช็อป13เอ้ย13 14ครั้งประมาณนั้นแล้วก็ครั้งละ4ชั่วโมงเงี้ยแล้วพออย่างอ่ะเวิร์กช็อปแล้วก็อยู่ในช่วงนั้นเราก็ต้องฝึกกันให้เรียบร้อยแต่ว่าก่อนที่เราจะถ่ายทำในแต่ละครั้งที่ไปเงี้ยมันต้องมีแบบละลายพฤติกรรมกันก่อนที่จะแบบแอคชั่นอย่างนี้ด้วยมั้ยต้องซ้อมต้องอะไรกันแบบว่าไม่ค่อยนะเพราะว่าเราเวิร์กช็อปกันมาค่อนข้างเยอะแล้วแล้วถ้าเกิดว่าถามว่าใครเทคเยอะสุดโอ้พูดได้ไหมพี่จี้เอ้ยใครอ่ะอยากรู้อ่ะใครอ่ะไม่เกี่ยวขอต้องถามผู้จัดการก่อนหรอกพี่ต้องเป็นคนเดาหรอหรือใครจะเป็นคนบอกพี่ต้องเดาพี่ไม่รู้หรอกไม่โม้ไม่รู้หรอกแต่เมื่อกี้หันไปหานัดหรอไม่ถามอันนี้ถามเฉยใครอย่างนั้นนะตอบจะโทรหาผู้จัดการกลับแล้วเพราะว่าแบบโดนแบบดูถูกมากเลยเพราะว่าเราดูไม่รู้ว่าเราดูแบบโฟลว์มากมันไม่น่าจะไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงพี่นัทหมายถึงใครผมหันไปถามว่าพูดได้ไหมบอกอันนี้คือปล่อยให้เป็นปริศนาปริศนาแล้วครับไม่หรอกแต่แบบคือแบบบางทีแบบว่าเรื่องการเทคอะไรอย่างเงี้ยครับมันบางทีมันเป็นเรื่องของแบบมวลรวมอะไรหลายอย่างที่แบบว่าอาจจะเล่นดีแล้วแต่ว่าบางทีแบบอุ้ยมีเสียงเครื่องบินผ่านถูกไหมหรือว่ามีแต่อะไรแบบนี้มันเป็นมันอยู่แก๊ปมาส่งอาหารมีจริงอันนี้ใครสั่งเยอะสุดใครเป็นคนที่หิวเก่งสุดมีไหมสักคนหนึ่งอ่ะมันต้องมีแหละเรื่องหิวเหรอเราอีกเหรอนัดแต่เราค่อนข้างสั่งมาแบบเผื่อหลายคนเพราะว่าถ้าเราสั่งมาคนเดียวเดี๋ยวพอถึงเวลาปุ๊บเข้าผิดจังหวะปุ๊บแก๊ปมาอ้าวเราโดนด่าคนเดียวเราสั่งเพื่อปุ๊บเข้าผิดจังหวะปุ๊บด่าทั้งกองนะคะเราเล่นเราสนุกทั้งในจอและนอกจอเนาะใช่ไหมงั้นพูดถึงนัดเลยพี่เชื่อว่ามีหลายๆคนที่เชียร์เรามากๆเหมือนกันถ้าเป็นนัดจริงๆอ่ะคือเราจะแอบเฝ้ามองใครสักคนนึงที่เรารักอยู่ข้างๆแบบนั้นโดยที่ไม่บอกเหมือนในซีรีส์ปะในบทของเรากับตัวเราจริงๆอันนี้พี่แบบรู้เลยเชิญครับรู้เลยเพราะว่าหลายคนก็คือแบบเชียร์เราอยู่ลึกๆก็คือแบบเป็นกำลังใจให้บทของเราเธอว่าไงเธอว่าไงเธอว่าไงรู้พี่ชิ้นมาค่ะยังไงทำไมเพื่อนๆเขารู้หมดเลยอ่ะคือค่อนข้างมันพูดได้ไหมจะพูดเองมันดูแบบงั้นใส่รับดูอยากตอบครับผมพี่เชื่อว่าเรามีคำตอบที่นัดเองก็คงจะ approve อย่างนั้นไหมเขาเป็นอย่างนั้นเลยไหมเลขาส่วนตัวเขาเป็นอย่างนั้นปะเขาถามพี่ไม่ได้ถามผมตอบเขาเหรอฮะเขาสับสนในตัวเองแล้วแต่ข้างคืนข้างแรมอ่ะวันนี้หรอไม่ใช่คือเหมือนกับว่าบางทีอ่ะเราก็มันก็มีบางทีที่บางคนที่เราชอบเขานะแต่ว่าเราเป็นคนคิดไปแบบไกลๆไงว่าแบบเอ้ยคนนี้จริงๆเราจะเข้ากับเราได้ไหมด้วยไลฟ์สไตล์ด้วยอะไรแบบเนี้ยครับบางทีแบบเราชอบแต่ว่าเป็นคนคิดมากเป็นคนคิดมากคิดเยอะคิดหลายขั้นหลายด้านและหรอหลายขั้นตอนแต่ว่าคือถ้าถามว่าจะอยู่แบบ
เวมั้ยเนี่ยบางทีมันก็อาจจะแล้วแต่สถานการณ์ตอนนั้นถ้าเกิดว่ากับคนที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจที่จะอยู่กับเขาในจุดเนี้ยครับก็รู้สึกว่าก็อยู่ได้ไม่เห็นจะต้องการอะไรเพิ่มเลยเพราะว่าเราแค่ต้องการอยู่เพื่อที่จะรักแค่นั้นเองเฮ้ยในฐานะเพื่อนๆอีก4คนเราจะให้คำปรึกษากับเพื่อนยังไงดีเขาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อ่ะแค่ฟังเขาไม่ค่อยฟังอ๋อเขาไม่ค่อยฟังเหรอเขาไม่ฟังเพื่อนเขาฟังตัวเองแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้ก็คุยกันเหมือนกันใช่ไหมเป็นเรื่องที่แบบเราก็แชร์กันเหมือนกันใช่ไหมคะมีเรื่องอะไรของใครที่อยากจะแชร์กับพี่ด้วยไหมอยากเล่าให้พี่ฟังอะไรอย่างนี้มีไหมความลับอะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่ต้องลับก็ได้อยากเล่าให้แฟนๆฟังเยอะนะเนี่ยใส่ลับมีความลับเยอะหรอยกตัวอย่างเรื่องนึงใครอยากเป็นคนเล่าให้พี่ฟังดูเหมือนมีทั้งคู่มีแต่คนดูแบบว่า มีเยอะแต่ว่าไม่กล้าพูดอย่างนี้ใช่ไหมคำนวณเลขอยู่ผมว่าไปมันอาจจะมาชิงมาหามีไหมมีหนึ่งเรื่องไหมที่เรารู้จักกันแล้วแบบว่าทำให้เรารู้เรื่องนี้แต่ว่าแฟนๆอาจจะยังไม่รู้มันไม่ได้จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่แบบว่าเลวร้ายไงเพราะว่าเราก็เป็นคนดีคนหนึ่งใช่ไหมสลับใช่ครับไม่ครับไม่ได้อะแล้วเพลงเราเนาะใช้ได้กับทุกคนใช้ได้กับทุกคนว่าคนไม่ค่อยดีหรออ่ะงั้นเขาดียังไงใส่รับดียังไงอันนี้ต้องตอบได้แล้วถ้าตอบไม่ได้นี่ปัญหามาละโอ้โหมีอยู่2อย่างเมื่อกี้จะง่ายกว่าเมื่อกี้ไม่ออกถ้างั้นนี่จริงจังแล้วนะอ่ะจริงจังมีป่ะไม่มีใช่มั้ยทุกคนมีเรื่องที่แบบว่ามันเข้ากันได้มีเรื่องที่บางทีก็อาจจะไม่ได้คิดเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้จำเป็นว่าต้องแบบเหมือนกันทุกอย่างถูกปะใช่ใช่ถูกไหมเอาเป็นว่าพี่เชื่อว่าแต่ละคนมีความแตกต่างกันพี่จะยิงคำถามไปเลยแล้วกันว่าเรื่องแบบนี้หัวข้อแบบนี้มันตรงกับใครมากที่สุดใน5คน3 2 1ก็ชี้เลยดีไหมคะได้ครับใน5คนนะข้อแรกค่ะคนนี้ใน Pit Babe The Series ตัวจริงเขานะห่วงหล่อสุดและ3 2 1หอพาเวลหรออะไรนะแล้วทำไมพาเวลไปชี้นัดทำไมไม่ชี้ตัวเองชี้ตัวเองได้พี่ลืมอันนี้ห่วงสวยไม่ขอเล่าก่อนทำไมเขาถึงชี้เราคือบางทีแบบเวลาเหมือนไปถ่ายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็จะแบบว่าเหมือนจะเป็นซีนที่ต้องโดนแดดใช่ไหมพี่นัดเดี๋ยวผมขอแบบกินกันแดดด้วยขอกันแดดแบบกินทั้งสองเม็ดผ่านไปสักพักพี่นัทมีกันแดดแบบว่าทาตัวอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้ว่าอ้าวโอเคเราก็ดูแลแต่ใดๆก็คือเรามีทุกอย่างเลยนะใช่นั่นน่ะสิชี้เขาไงชี้เขาด้วยโอเคงั้นจะเป็นคู่นี้ใช่ไหมคะก็นั่นแหละเรียกว่าดูแลตัวเองดูแลตัวเองเยอะสุดเนาะถ้าเป็นห่วงแบบว่านู่นนี่นะถูกต้องทำถูกแล้วงั้นข้อต่อไปคนนี้ใน Pit Babe The Series อ่ะขี้บ่นสุดแล้ว3 2 1อย่างเร็วอ่ะเอางี้มันไปก่อนเลยเมื่อกี้นะเราทุกตำแหน่งไม่ได้นะทำไมอ่ะทำไมเราขี้บ่นเราแบบเราก็ไม่ได้ขี้บ่นนะเพื่อนๆบอกเราขี้บ่นนะเช่นยกตัวอย่างไหนลองบ่นให้ฟังสักเรื่องนึงบ่นใครก็ได้ในเนี้ย4คนอะบ่นให้ฟังหน่อยถ้าบ่นก็คือบ่นพี่สายลับบ่นเลยพี่สายลับทำไมเพราะว่าไม่ค่อยชอบดูแลตัวเองบางทีใส่บ่นใส่หน้าเขาเลยคือเหมือนตอนแรกที่รู้จักเขาตอนแรกอะเราตกใจมากว่าแบบเป็นคนที่ไม่ทาครีมก่อนนอนจริงครีมกันแดดไม่ทาจริงแล้วกว่าเราจะพูดให้เขาทาได้อะเขาทาแล้วตอนนี้เขาทาแล้ว okay, แต่ว่าตอนก่อนที่เขาจะทานั่งคุยกันตั้งแต่วันนั้นน่าจะสักประมาณ 4-5 ทุ่มมั้งถึง 7 โมงเช้าเรื่องการทาครีมบอกว่าขอลองได้ไหมทาครีมได้ไหมทาครีมกันแดดได้ไหมอะไรเงี้ย ถึง 7 โมงเช้าแล้วไม่พอ คือหลังจากนั้นพอทานิดนึงกันแดดทาแค่นี้ซึ่งอะปกติเราจะต้องทา2ข้อนิ้วให้มันแบบทาเถอะโบไม่ทำมันเป็นเรื่องของแบบหลักการแพทย์เขาแบบวิจัยมาแล้วว่า2ข้อนิ้วเนี่ยจะได้ SPF ตามหน้ากล่องเราก็บอกเขาให้ทา2ข้อนิ้วกว่าจะยอมทาเหนียวเหนอะนู่นนี่ทาแค่นี้มันก็ไม่กันแล้วทาทำไมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่แบบแล้วทำไมครับไม่ทาพี่อยากพี่พร้อมฟังเหตุผลของเรามากๆผมไม่ชอบอะไรเหนอะเหนอะเหนียวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็มีความจำเป็นที่เราจะต้องทาเพราะว่าเราจะต้องไปเราต้องใช้แบบดูแลตัวเองเพื่อที่แบบเราทำงานตรงนี้ถูกไหมแล้วเราเจอแสงไฟเราเจอแสงแดดเราก็ต้องดูแลแบบนิดนึงเฮ้ยสุดยอด
เออซึ่งทุกอย่างแหละพาวเวลเข้าใจเข้าใจก็เลยต้องทาใช่แต่ตอนนี้เขาทาแล้วเขาทาแล้วโอเคแต่เราก็รับตำแหน่งขี้บ่นสุดไปถึงแม้ว่าจริงๆแล้วขี้บ่นมันเท่ากับเป็นห่วงเขาก็ขี้บ่นหรอเขาก็ขี้บ่นเรามีปัญหากันปะนั่นดีกันเลยมีปัญหากับผมเขาก็มีปัญหาเขาก็มีปัญหากับเราเหมือนกันอยากเคลียร์ไหมอยากเคลียร์ไหมเขาขี้บ่นเคลียร์ยากคนนี้จบไม่ได้ครับจบมันจบวันนี้ไม่ได้ใช่ไหมเหตุผลเขาไม่เพียงพอถูกนานครับถ้าจะใช่แถลงไขงานนานผมจำได้เลยมีวันนึงที่เขาแบบคุยกันหน้าร้านหมูกระทะกว่าจะเคลียร์จบชั่วโมงนึงอะหรอจริงไม่รู้ว่าตอนขึ้นรถไปไปนั่งคุยกันต่อยังต่อยังอีกนะเอออะงั้นข้อต่อไปเลยนะข้อต่อไปค่ะใน5คนนี้ค่ะใครคนนี้ขี้งอนสุด3 2 1นัดพี่ขอโทษพี่ตั้งโจทย์แบบพี่ตั้งโจทย์ผิดหรอเราขี้งอนสุดด้วยหรอต้องง้อยังไงดีวะอ่ะต้องง้อยังไงเราก็ไม่ได้ขี้งอนขนาดนั้นปฏิเสธทุกอย่างเลยทุกข้อเก่าหาขอคุณทนายคุณทนายเดินทางมาถึงที่ทำงานแล้วต่อเขายกตัวอย่างที่เขางอนแล้วกันเออถามอภรณ์พลเขาชอบงอนเรื่องอะไรยกตัวอย่างยังไงคือมันจะมีเล็กๆน้อยๆครับเช่นที่จริงอ่ะจะมีคนขี้งอนมากกว่านี้ใครอ่ะพูดได้เขาไม่มาพูดได้ท็อป10ท็อป10ครับเนาะที่จริงเนี่ยคนนี้เบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งเลยใช่ครับอันนี้ที่คนนั้นอันนี้เราได้เพราะว่าเหมือนตอนนั้นมีการจะไปแบบไปท่องเที่ยวสักหนึ่งสถานที่แล้ววันนั้นเนี่ยคือเราอะรู้อยู่แล้วว่าท็อป10อะเขาติดงานก็เลยไม่ได้ชวนไม่ได้ชวนแล้วก็งอนแล้วก็มาถามว่าทำไมไม่ชวนแต่เรารู้อยู่แล้วไงว่าไปไม่ได้ไปไม่ได้อยู่แล้วก็งอนเราก็เลยโอเคงอนก็งอนก็งอนไปให้พอ แล้วก็หายแล้วก็หายแล้วเขาก็หายอะไรอย่างเคสของเราล่ะของนัดล่ะขี้งอนเช่นเคสแบบไหนเล็กๆน้อยๆอะใครจะตอบน้อยมันอ่ะใส่รับน่าจะเป็นคนได้ทุกเรื่องอ่ะครับล่าสุดที่เขางอนล่าสุดเหรอนิดหน่อยอ่ะเล็กๆน้อยๆที่ว่าน่ะมันจะมีอ๋ออ๋ออันไหนเพลงเขาเกือบงอนละทำไมฟังหรือยังฟังหรือยังพี่สายฟังหรือยังเออฟังหรือยังใช่แล้วสรุปฟังไหมขอแก้ตัวเราแก้ตัวเก่งเหมือนกันนะข้อต่อไปถ้าใครแก้ตัวเก่งสุดต้องเป็นเราอีกอ่ะขอแก้ตัวนะตรงนี้คือเมื่อคืนเราทำเพลงโคเวอร์เราอัดเพลงเสร็จอะไรเงี้ยก็แบบประมาณแบบอัดตีสองอะไรเงี้ยเราก็ส่งไปให้เขาฟังว่าเพื่อที่ว่าแบบเราอยากรู้ว่าฟังแล้วจะเป็นยังไงฟีดแบคเราทำเราก็อยากได้ฟีดแบคเนาะค่ะก็ไม่อ่านไม่ว่างผมฟัง The Ghost อยู่ก็เลยโทรไปเขารอฟังพรุ่งนี้ตอนออนแอร์หรือเปล่าแบบว่าเราเพิ่งทำเรายังไม่เสร็จเราเพิ่งเป็นแบบเดโมเฉยๆแล้วเราโทรไปก็ยังไม่ฟังอีกจนเราแบบตอนเมื่อคืนก็เลยพิมพ์ไปบอกว่าถ้าไม่ฟังจะงอนแล้วนะถึงมีเตือนด้วยตอนเช้าตื่นมาฟังตอนเช้าเข้าห้องน้ำปวดฉี่พาวเวลต้องฟังนะผมูต้องฟังยังไม่แปลครับลายไปไม่อ่านครับหรอเป็นเรื่องปกติไม่ปกติไม่หมายถึงปกติสำหรับสายลับมันนานมากครับเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะงั้นก็อย่าไปงอนเขาเลยหายด่วนก็โทรสิเออมาพิมพ์อะไรนักหนาล่ะพี่ก็ขอโทษด้วยถ้าเกมนี้มันทำให้ทะเลาะกันข้อต่อไปแล้วกันพี่ไม่สนแล้วใน5คนนี้นอนเก่งสุดแล้วคนนี้3 2 1ชี้มาได้ยินอ่ะชี้มาได้ยินอ่ะอย่าโบยชี้ไม่ได้ยินชี้ไปก่อนยากสุดแล้วในกองก็ไม่หลับเขามีทีมทำไมคะเรานอนเก่งสุดเลยเหรอคะเราพักผ่อนที่บ้านน้อยแล้วมานอนที่กองเหรอหรือไงรับหนีครับรับหนีเขาหลับได้ทุกแบบจริงครับหรอถ้าแปลกสุดคือยืนหลับโอ้ถ้ามีเก้าอี้ที่แบบนั่งไม่สบายแบบนี้ครับก็หลับอ๋อหลับเขานั่งอย่างนี้ครับแล้วก็เอาแต่งหน้าเรียบร้อยเอาทิชชู่รองเดี๋ยวมันเลอะไงก็แล้วคือหลับผมก็นั่งข้างๆแต่งหน้าข้างๆเขาอะผมเรียกไม่รู้สึกไม่ตื่น PS มาไม่ตื่นรอแต่พอจะเข้าฉากรู้นะตื่นเออคือผมมีข้อแก้ตัวคือผมพูดไปแล้วอันนี้ผมเคยพูดไปแล้วว่าซีนต่อไปที่กำลังจะถ่ายเนี่ยมันเป็นซีนตื่นเช้ามาแปรงฟันกับพี่เบฟเราเลยนอนเพื่อสมบทบาทจะได้ให้ดูง่วงให้ดูง่วงเพิ่งตื่นง่วงเงียหน่อยมันมาแบบเราเพิ่งตื่นจริงๆแต่จำได้ว่ามีแค่ซีนเดียวนะคือนับแบบเดียวกันหมดเลยมันทุกคิวมันเป็นการเก็บแรงชนิดหนึ่งเซฟหมดแบตเตอรี่เซฟหมดเออพี่ชอบนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเจอกันแบบนี้พี่ก็ดูไม่ออก
แล้วก็จะนึกว่าทุกอย่างอ่ะนัทจะเป็นคนที่ครองอันดับทุกสิ่งนอนเก่งสุดกินเก่งสุดทำนู่นทำนี่ก็อาจจะเป็นหรอกแต่ไม่ใช่นอนเก่งสุดแต่เป็นครูข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายค่ะใน5คนนี้คนคนนี้ส่องโซเชียลเก่งที่สุดแหละ3 2 1หึมันมีความหลากหลายมากเลยผมเหรอพาเวลเหรอบ้างอะไรวะมี3คนได้ไหมก็ได้ใครบ้างใครบ้างภูอันนี้ภูอ่ะภู3คนหน้าเหรอทุกคนเลยดีกว่ายกเว้นนี่ดีกว่าใครสองไม่เก่งดีกว่าใครสองไม่เก่งจะเป็นสายลับใช่ไหมใครสองไม่เก่งจริงอ่ะอันนี้เลยหรอเอ้ยแปลกดีล่าสุดผมเพิ่งหาโพสไอ้ปุ่มโพสเจอในแอปเออพาวเวลชอบส่งเหรอก็เราโซเชียลเราทำงานในโซเชียลเราต้องดูฟีดแบ็กคอยแบบโพสคุยกับแฟนๆอะไรเงี้ยนี่แต่คนนี้เก่งกว่าภูชอบส่งอะไรอ่ะพาวเวลชอบส่งฟีดแบ็กงานเราอย่าซ้ำชอบส่งอะไรอย่าซ้ำซะด้วยอย่าซ้ำอยากได้ความหลากหลายเราอ่านแบบข้อความมีมทุกอย่างที่ปันๆแล้วเราก็ไปร่วมเล่นเทรนด์อย่างเช่น Sex Life 1045 Exit BM นะครับเราก็ไปร่วมเล่นกันด้วยเก่งจริงๆว่ะว่ามาได้เก่งจริงมันแบบมันชิงยากว่ะทำยากอยู่ที่นัทนัทเอ้ยแต่พี่ไม่ห่วงพี่ว่าเราไปได้ทำไมเราชอบส่องอะไรคะในโซเชียลเราก็ดูมีมไปเรื่อยเราชอบดูแบบอะไรว่าตอนนี้ก็มีแบบว่าอย่างตอนนี้ที่มีแบบกระแสว่าช่วงไหนแบบมีกระแสอะไรอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ไม่ตกเทรนด์เราไม่ตกเทรนด์เพราะว่าเราต้องไปเล่นตลกใน Twitter ไม่ได้ส่องอินบ็อกซ์อะว่ามีคนทักมาหรือยังมีคนทักมาหรือยังมีเยอะเลยป่ะมีเยอะเลยป่ะช่วงนี้ไม่มีเลยสามารถทักมาได้นะครับ IG สุพนัท NUT ตอนนี้ยังโสดอยู่เราตอบอ่ะเดี๋ยววันนี้เข้าไปเยอะเลยนะวันนี้แบบพูดมาหลายพูดมาทุกสื่อที่ไปได้บอกว่าขอร้องแบบเฮ้ยทักมาหน่อยเนี่ยแบบยังโสดจริงๆโสดจริงๆนี่ไม่ได้พูดเล่นเราไม่มีใครทักมาจริงๆพี่ไม่เชื่อคนนึงแหละจริงๆเดี๋ยวเปิดทีบอกให้ดูจริงๆพาเขาไปไหว้พระนะรถออกจากเราล็อกอะไรอยู่หรือเปล่าบ่นแล้ววัดอิมิเลตยังไม่ได้ใครทักมาเลยพี่สายเปลี่ยนวัดบ่อยเปลี่ยนวัดบ่อยนะวันนี้ไม่เลิศเฮ้ยเชื่อแล้วว่าสนิทกันจริงเชื่อแล้วว่าแบบเออเคมีได้อันนี้คือ5คนจากจริงๆแล้วก็คือพิทเบสซีรีส์ก็คือมี12คนแล้วก็ยังมีตัวแสดงคนอื่นๆนักแสดงคนอื่นๆที่อย่างพี่เอสนี่คือกลับมาในรอบ10ปีเลยใช่ไหมคะทุกอย่างคือเข้มข้นสนุกสนานมากพี่ขอเป็นคนละ1คำทิ้งท้ายแล้วกันใกล้จะหมดเวลาแล้วจริงๆว่าทำไมต้องดู EP วันพรุ่งนี้ห้ามพลาดแน่นอนเพราะคำนี้เลยจากพวกเรานะคะเริ่มต้นที่1คำขอ1คำใครอยากจะตอบก่อนดีพาวเวลเดี๋ยวฮะมันต้องต่อกันด้วยเหรอได้อ่ะมาเอออ๋อ1คำเหรอเออชอบอ่ะได้ๆ1คำไม่ต้องเป็นพยางค์ก็ได้แต่ถ้าจะมีแค่เดี๋ยวแล้วกูอยากตอบอะไรอธิบาย EP พรุ่งนี้มามันไม่อะไรเดียแบบเมื่อกี้ก็เป็นเอาเป็นประโยชน์ได้ไหมได้เอาไปเอามาเดี๋ยวผมทำแทนเองครับโอ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะนี่ผมคิดง่ายมากเอาติดประต่อกันเองนะขอโทษด้วยกับความสับสนนะคะแต่พี่ว่ามันน่าติดตามดีอ่ะพูดต่อเลยจุ๊บ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 โอเคโอเคได้อยู่โอเคโอเคนัดต่อเลยเพราะว่า EP พรุ่งนี้มันแตกแตนมากแตกแตนมากเลยสายลับมาของผมเหรออือรู้ไหมเนี่ย EP ไหนเนี่ยพรุ่งนี้ยังไงดีขมปีขมปีหรอมันไม่ขมขมปีแต่ก็มีหวานใช่ป่ะพาวเวลใช่ใช่เออ yes เออมาพลต่อเลยผมจะไม่กลับมาแล้วเฮ้ยไปไหนอ่ะกลับบ้านน้องเรากลับบ้านไปไม่แต่ว่าพลจะมีวันที่กลับมาหาพี่ที่นี่ใช่ป่ะใช่ป่ะคือพูดถึงนี้หรือถึงเรื่องอันนี้คือสำหรับ EP ที่5ซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ทุกๆคนฝากก่อนที่จะหมดเวลาจริงๆแต่ว่าเนื่องด้วยตอนเนี้ยเทรนด์ของเรากำลังไต่อันดับแล้วส่วนใหญ่จะต้องใช้เวลาก่อนที่เราจะขึ้นเทรนด์อันดับต้นๆซึ่งตอนนี้ไกลสุดก็อยู่ที่อันดับ4ใช่ไหมคะคแต่ว่าพี่เชื่อว่ามันจะขึ้นมามากกว่านี้เพราะฉะนั้นเราอยากจะมีมซะหน่อยไหมคนละ1ก่อนที่จะหมดเวลาจริงๆเอาขอมีมให้เลือกนะจะเร่าร้อนหรือโรแมนติกตามคอนเซ็ปต์ของซีรีส์เราแล้วโรแมนติกกับใคร
จินตนาการไงเราจินตนาการได้เลยนัดอยากจะเป็นคนเริ่มก่อนเลยไหมโอ้ยไม่เป็นไรไม่ใช่มาเราก็อยู่ตรงนี้เรามีคู่อยู่แล้วเราเอาก่อนเลยมาแล้วทุกคนนะคะอย่าลืมติดตามอีกหลายๆซีนที่วันพรุ่งนี้จะได้ดูกันพร้อมกับเพลงประกอบนะคะที่พร้อมมากๆอีกหนึ่งเพลงด้วยพาวเวลก่อนเลยมองเข้าไปที่กล้องค่ะเราอยากจะเล่าร้อนหรืออยากจะโรแมนติกแล้วเราทำยังไงอ่ะมีมทำเขาต้องทำเป็นคู่ด้วยไหมอ่ะไม่รู้คู่ก็ได้อ่ะมาคือหนึ่งคู่หนึ่งอันหนึ่งคู่หนึ่งอันสงสารนัดจังเลยอ่ะเขาทำหน้าเศร้าอีกแล้วเนี่ยเอาตัวคนเดียวนี่ไม่แต่ว่าอันนี้คือนัดคืออันนี้คือมันอยู่ในเรื่องแต่ว่าเดี๋ยวชีวิตจริงอ่ะพี่เชื่อว่าเราแบบก็ไม่มีเรื่องของอนาคตอนาคตอืออาจจะเป็นพรุ่งนี้มาทำอะไรอ่ะเราไหนอ่ะไม่รู้เสนอมาเดี๋ยวพี่ทำได้หมดอุ้ยทำได้หมดอุ้ยทำได้หมดเลยอ่ะเออได้หมดแหละคิดไม่ออกไงใช่ไงตันหัวเริ่มตันแป๊บนึงอ่ะฝั่งนี้คิดก่อนไม่โยนหลังก่อนนะโยนหลังก่อนได้ไหมเป็นมีมอ่ะก็ไม่ได้กดดันนะคะกล้องข้างนอกนี่คือแบบนิดๆหน่อยๆขำๆก่อนลากันไปน่ารักน่ารักเฮ้ยทำอะไรอ่ะอ๋อแค่นั้นก็น่ารักแล้วไหมอ่ะแต่ว่านะอ่ะใส่รับกับพลได้แล้วได้แล้วงั้นเป็นตัวแทนหมู่บ้านคู่นี้แล้วกันเอาเลยมาเฮ้ยเฮ้ยเลยดีงั้นผมก็ทำได้ผมก็คิดได้เหมือนกันเอ้ยอะไรแค่นี้พอเราถอดเสื้อไปก่อนเขาร้อนอ๋อเขาร้อนแอร์ไม่ถึงอย่านะแล้วตอนนี้ตัดภาพไปที่นัดไม่ถูกใจไม่โอเคไม่ถูกใจไม่โอเคไม่โอเคงั้นเอาเป็นว่าอันนี้คือเป็นความสนุกสนานเป็นสีสันที่ทั้ง5คนมาสร้างความสุขให้เราในวันนี้จริงๆนะคะเชื่อว่าทุกๆคนติดตามอยู่แล้วใครที่ดูตั้งแต่ EP 1ไม่พลาดพรุ่งนี้แน่นอนแต่ว่าอยากจะให้ฝากไว้สำหรับใครที่อาจจะเพิ่งแวบมาดูผ่านมาเห็นนะคะว่าทำไมต้องดูวันพรุ่งนี้ทิ้งท้ายก่อนที่จะหมดเวลาครับเหมือนที่บอกไป EP พรุ่งนี้มีความหวานกลับมาแน่นอนทุกคนรอกันมา2 EP แล้วความหวานมันหายไปมีแต่ความขม EP ที่แล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะขมฝีแบบสุดๆแต่ EP นี้เราเติมน้ำตาลแล้วก็เติมความเผ็ดมาให้ด้วยรอดูเลยแล้วก็เรื่องราวของพิทเบฟเนี่ยจะเข้มข้นมากอีกด้วยนะครับพรุ่งนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับขอฝากเพลงคนไม่ค่อยดีไว้ด้วยนะครับน่าจะได้ฟังกันวันพรุ่งนี้ครับนอนได้ฟังแน่นอนคนไม่ค่อยดีนะคะของนัดนั่นเองรวมถึงเพลงของสายลับกับพลก็เดี๋ยวได้ฟังในช่วงต่อๆไปโอกาสต่อๆไปเนาะครับอย่าลืมใครที่อยากฟังเพลงของพวกเขาก็ขอกันเข้ามาที่แอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆต้องขอบคุณมากๆใช้เวลาของทุกคนมาจนถึง 20:00 นเลยนะคะและนี่ก็คือ Pit Babe The Series สวัสดีครับ